เทศบาลตำบลท่าสาบของจังหวัดยะลานะครับจัดกิจกรรมเดินวิ่ง2023นะครับเพื่อสุขภาพของประชาชนครับที่บริเวณเทศบาลตำบลท่าสาบจังหวัดยะลานะครับมีกิจกรรมเดินวิ่งมินิฟันรัน2023เพื่อสุขภาพแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับพร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยดร.รัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาอดีตประธานรัฐสภาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับการวิ่งมี2ระยะนะครับคือระยะมินินะครับระยะทาง 10.5 กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน 5.4 กิโลเมตรครับโอ้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 คนเลยนะครับก็รายได้จากการจำหน่ายเสื้อในกิจกรรมครั้งนี้ครับส่วนนึงก็นำไปมอบให้คนไข้ติดเตียงในพื้นที่ตำบลท่าสาบเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปครับก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็มีการส่งเสริมนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ประชาสัมพันธ์สถานที่ในบริเวณรอบๆนะครับให้เป็นที่รู้จักเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีในอนาคตต่อไปครับ